ชิมไปทั่วโลกอะไรสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญบิ๊กซีสวัสดีครับผมรอนพัทรพลโตอุ่นนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับเรายังอยู่กันที่เมืองมริดอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันว่าผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนนะครับฝากติดตามรายการของเราในวันนี้ด้วยนะครับสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีตอนนี้นะครับผมเราก็มาถึงในสถานที่ที่น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผมของเมืองมริดเลยนะครับคือที่ไหนครับฟ้าวัดไตโดจีค่ะวัดไตโดจีมีความสำคัญกับเมืองมริดยังไงบ้างครับเพราะว่าเป็นวัดที่นี่ก็จะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเป็นวัดเก่าที่นี่นะคะครับแล้วก็ส่วนมากเขาจะไม่ว่าจะต่างชาติหรือว่าจะพม่าเนี่ยเขาก็จะมาที่นี่นะคะต้องมาไหว้เจดีย์องค์นี้ก่อนค่ะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดไฮไลท์ของเมืองมริดเลยที่คือมาถึงก็ต้องมาใช่ค่ะทีนี้ถ้าผมอยากสักการะนะครับผมได้บนจีมีเจดีด้วยค่ะวิธีการให้เขาสักการะเขาทำยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเราจะซื้อดอกไม้แล้วก็ทุ่มเทียนด้านหน้านี้ค่ะก็คือจะเหมือนกับเมืองไทยของเราเลยก็คือจะซื้อดอกไม้ทุ่มเทียนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิธีขึ้นไปด้านบนค่ะนะครับผมขอไปซื้อดอกไม้กันก่อนครับด้านนี้นะครับเราเข้ามาในวัดไตรดอจีเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการสักการะนะครับในส่วนของวัดเนี่ยมีตรงไหนแล้วก็ยังไงบ้างครับค่ะเดี๋ยวอย่างเช่นเซิร์ฟต้นไม้ที่เราเซิร์ฟมาเนี่ยไปไหว้ประจำวันเกิดของเรานะคะอ๋อเดี๋ยวเราจะไหว้ตรงมีซุ้มประจำวันเกิดด้วยนะครับที่บริเวณรอบๆเจดีย์ใช่ค่ะนะครับแล้วก็ผมเห็นมีพระใช่ค่ะด้านในก็จะเป็นพระพุทธรูปค่ะครับค่ะเดี๋ยวมีรูปปั้นพระพุทธรูปแล้วก็มีพัดนอค่ะเป็นศิลปะผสมอยุธยากับแล้วเราจะเริ่มไหว้จากไหนก่อนครับเริ่มไหว้จากตรงนี้ก่อนก็คือเดี๋ยวจะไหว้ที่เจดีย์ก่อนนะครับเป็นซุ้มประจำวันเกิดครับแล้วค่อยเข้าไปในอุโบสถไปไหว้พระด้านไหนครับจ้ะนะครับขออนุญาตไปไหว้พระกันก่อนถ้าเกิดอยากจะมาสักการะเจดีย์ไตรดอจีนะครับรอบๆเจดีย์เนี่ยจะมีซุ้มประจำวันเกิดอย่างผมเนี่ยผมเกิดพุธกลางวันนะครับก็จะมีซุ้มอยู่ตรงนี้เลยซึ่งใครเกิดวันไหนลองเดินหาตามซุ้มนะครับหรือลองถามคนแถวนี้ดูเขาจะรู้ว่าซุ้มประจำวันเกิดแต่ละคนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตสักการะแล้วก็บูชาเจดีย์ไตรดอจีก่อนนะครับใครที่มาเที่ยวที่วัดไตรดอจีนะครับผมจุดนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถมองเห็นวิวของเมืองมริดแล้วก็มองเห็นทะเลแล้วก็เห็นภูเขาใช่นะครับได้เหมือนกันแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับก็เนี่ยหลังจากไหว้พระให้สบายใจแล้วก็มายืนชมวิวถ่ายรูปตรงนี้ได้สวยงามใช่ค่ะถ้าเสร็จจากตรงนี้ก็เดี๋ยวหนูจะเชิญที่ไปไหว้พระพุทธเจ้าองค์ด้านในนะคะได้เลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวฟ้านำเลยไปพักกันครับโบสถ์หรือว่าในวิหารนี้นะครับก็จะมีตัวพระพุทธรูปใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างพระพุทธรูปนี้คือมีประวัติยังไงไหมครับเพราะว่าพระพุทธรูปพม่าจะเป็นศิลปะพม่ากับศิลปะไทยจะไม่เหมือนกันนะคะครับอย่างเช่นถ้าเป็นศิลปะไทยถ้าเป็นศิลปะพม่าเนี้ยตุกจีโวตุกป้ายอะค่ะตุกป้ายที่ด้านหน้าที่พระห่อไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นก็เรียกว่าเป็นจีโวกระจายอะค่ะอ๋อนะคุณผู้ชมครับสังเกตอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของผมเหมือนกันนะ
ก็คือถ้าเกิดอยากจะเวลาเห็นพุทธรูปของพม่าเนี่ยจะเห็นตรงจีวรท่านนะครับที่ปกมาที่บริเวณบ่าและยาวลงมาเนี่ยถ้าเป็นของพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจีวรจะกระจายออกมาใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นของไทยสังเกตนะครับเป็นคนไทยก็จะเป็นจีวรเรียบร้อยจะเรียบร้อยลงมาเลยนะครับสังเกตจะมีทีนี้ก็จะมีให้เห็นเลยว่าศิลปะที่เป็นของคนไทยของคนไทยของพม่าต่างกันอย่างตรงเนี้ยเดี๋ยวกล้องจะไปเก็บมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าเนี่ยครับจีวรที่เขาที่กระจายกับจีวรที่เรียบร้อยเนี่ยเป็นยังไงอย่างองค์ที่เป็นองค์พระประธานนี่ก็จะเป็นแบบพม่าเลยก็เห็นว่าตรงจีวรจะกระจายเป็นเพราะว่าองค์ที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยมันผสมศิลปะกันนะคะอย่างเช่นตรงเส้นผมเส้นผมนี่ก็จะเป็นศิลปะไทยค่ะอย่างเช่นตรงเส้นผมศิลปะพม่ากับศิลปะไทยก็จะตัดกันนะคะไม่เหมือนกันค่ะด้านหน้าองค์ที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยแต่ผ้านี้เป็นศิลปะของพม่าตรงเส้นผมท้าวพุทธเจ้านี่ก็จะเป็นศิลปะอยุธยาก็เป็นพระพุทธรูปที่ผสมผสานวัฒนธรรมเข้าด้วยกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตสักการะแล้วก็กลับบ้านก่อนไม่สิริมงคลกับตัวเองครับหอยนางรมก็ไม่ใช่เหรียญนะคะครับเอามาจากทะเลใหญ่ค่ะมาจากทะเลใหญ่ค่ะไม่ได้เหรียญค่ะชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีอยากให้ผมชิมอันไหนก่อนดีกว่านี่เริ่มจากอะไรดีครับหอยนางรมค่ะหอยนางรมหอยนางรมผัดน้ำมันหอยค่ะอันนี้หอยนางรมก็ไม่ใช่เหรียญนะคะครับเอามาจากทะเลใหญ่ค่ะมาจากทะเลใหญ่เขาไม่ได้เหรียญค่ะครับไม่ได้เหรียญค่ะให้กับธรรมชาติค่ะคืออย่างที่ผมบอกให้มันสมกับเมืองเมล็ดนะเป็นเมืองท่าใช่ค่ะที่อยู่ใกล้กับทะเลอันดามันใช่ค่ะคือต้องใช้เวลาเคี่ยวนิดนึงเพราะว่าหอยนางรมมันตัวใหญ่แล้วเนื้อมันนุ่มมากนะครับเนื้อมันเหนียวนุ่มด้วยความหวานมันแล้วก็เหนียวของตัวหอยนางรมนะครับพอผัดกับน้ำมันหอยมันยิ่งอร่อยอ่ะนี่พอกินกับตัวแครอทอย่างเงี้ยครับดีเลยอร่อยเลยอร่อยเลยต้องสั่งมาต้องสั่งนะครับเราไปที่อีกเมนูนึงนะครับเป็นตัวนี้อันนี้เมนูอะไรนะครับเก่งไก่บ้างค่ะเก่งไก่บ้างก็ใช้เครือเทศค่ะใช้เครือเทศเราดูค่ะมีเครือเทศแบบเครือเทศแบบสมุนไพรค่ะสมุนไพรสมุนไพรพม่าค่ะเนี่ยร้อนในค่ะแก้ร้อนในแก้ร้อนในนะใช่อร่อยครับมันจะมีกลิ่นของเครื่องเทศแล้วก็รสชาติมันจะไม่ได้ออกไปทางหวานมันจะออกไปทางเค็มหน่อยแต่ไม่ได้มากนะครับไม่ถึงว่ารสชาติมันจะไม่ได้เป็นเหมือนแกงที่เป็นแกงเผ็ดที่มันหวานนะกินกับข้าวค่ะที่นี่มาต่อที่อีกหนึ่งเมนูดีกว่าสายแบบว่าสายแซ่บๆชอบทานเป็นยำนะครับต้องอันนี้เลยอันนี้ยำแมงกะพรุนตัวแมงกะพรุนมันกรอบนะครับกรอบค่ะก็น้ำยำแซ่บๆเนี่ยคือเอาอยู่เลยแฮปปี้เลยและไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับตื่นเต้นมากก็คือกุ้งค่ะกุ้งแม่น้ำผัดเผ็ดมันเป็นราบปากของผมเชื่อเกินนะดูดิตัวใหญ่มากเป็นกุ้งแม่น้ำผัดเผ็ดนะครับอันนี้ทีเด็ดเลยนะเดี๋ยวชิมเลยผมรู้ว่าต้องมีหลายคนอิจฉาผมอยู่ตอนนี้ขอชิมตัวพริกมาหน่อยคือพอผมบิดออกมานี่คือมันกุ้งมันออกมาเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดดูดมันกุ้งมันจะดูไม่ค่อยสุภาพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอชิมตรงตัวเนื้อกุ้งก่อนนะครับอร่อยมากคือจ
ที่อมยิ้มนี่คือแบบว่าอันนี้รีมันพุ่งมามีความสุขเนาะได้กินของอร่อยได้กินของชอบเนี่ยก็จะมีความสุขยิ้มจนแก้มปิดเลยอร่อยครับตัวพริกแกงคืออันนี้มันก็ตามเองค่ะมีข่าตะไคร้พริกแห้งแล้วก็มีพริกไทยกระชายตามเองค่ะตามแล้วก็อร่อยๆแบบนี้นะครับผมที่ตั้งอยู่ตรงไหนครับมีร้านก็ที่มะลิก็มีด้วยค่ะมะลิด้วยแล้วก็มีถวายด้วยค่ะอ๋อมีที่เนี่ยคือเรามีที่มะลินะครับผมแล้วก็มีสาขาที่ถวายด้วยนะครับแล้วมีที่อื่นแล้วก็มีถนาวสีด้วยค่ะถนาวสีถวายแล้วก็กสด้วยค่ะแล้วก็กล่องสองนะครับหมายความว่าตัวร้านกุหลาบทองเนี่ยมีทั้งหมด4สาขาเลยนะครับอยู่ใกล้ที่ไหนไปได้รับรองว่าอาหารเนี่ยอร่อยมากๆเลยสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยต้องติดตามเลยนะครับผมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับชิมไปทั่วโลก